สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและพร้อมมิตรโปรดักชั่นให้คุณทำความรู้จักยุทธหัตถีใน3นาทีเมื่อกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ชาตินักรบหลายคนคงนึกถึงการทำศึกยุทธหัตถีศึกที่ตอกย้ำชัยชนะให้กรุงศรีอยุธยาและทำให้เรามีเอกราชอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์การศึกครั้งสำคัญนี้จะได้รับการถ่ายทอดให้ได้ชมกันในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัตถีหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการศึกยุทธหัตถีถือเป็นพระเกียรติยศสูงสุดแห่งการรบในสมัยโบราณเพราะเป็นการสู้รบแบบตัวต่อตัวของกษัตริย์หรือแม่ทัพผู้มียศเสมอกันและเป็นการรบแบบสุภาพบุรุษที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับฝีมือของกันและกันซึ่งการรบบนหลังช้างถือเป็นเอกลักษณ์การรบในภูมิภาคอุษาคเนย์เท่านั้นเนื่องจากประเทศในแถบนี้มีการนำช้างมาไว้ใช้งานต่างๆมากมายการเลือกช้างเพื่อใช้ในการทำศึกจะต้องเลือกช้างที่มีคดชลักษณ์ที่ดีมีกำลังมากและกำลังตกมันเพื่อไม่ให้เกรงกลัวข้าศึกและเสียงโห่ร้องของทหารบนหลังช้างจะมีผู้ช่วยทำหน้าที่ส่งอาวุธและอานัตสัญญาณต่างๆอยู่กลางช้างซึ่งมักจะเป็นพระบรมวงศ์หรือนายทหารใกล้ชิดมีนายท้ายคอยบังคับช้างให้วิ่งไปข้างหน้าและมีนายทหารผู้เชี่ยวชาญการศึกคอยอารักขาเท้าช้างทั้ง4ด้านเรียกว่าจตุลังคบาทสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2135โดยกองทัพหงสามีไพร่พลถึง 250,000 นายและสมเด็จพระมหาอุปราชาทรงช้างนามว่าพรายภัทรกรส่วนฝ่ายอยุธยามีไพร่พลเพียง 100,000 นายเท่านั้นและสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนามว่าเจ้าพระยาชัยยานุภาพเมื่อทัพหงสาวดียกมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกพลออกรับศึกณตำบลหนองสาหร่ายระหว่างการศึกช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรวิ่งตกมันฝ่าข้าศึกเข้าไปในกองทัพหงสาโดยมีทหารเพียงไม่กี่นายติดตามไปด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าเสียเปรียบข้าศึกจึงประกาศท้าทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาเพื่อเป็นเกียรติแก่แผ่นดินการทำยุทธหัตถีครั้งนี้จึงได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นมหาศึกที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาได้ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัตถี29พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์